ครับพี่น้องครับการหลังจากที่ต้อน้ำแล้วนะครับก็จะถอนหอมนะครับไปขั้นสมพี่น้องอันนี้คือห้อยสดๆร้อนๆนะครับคือเมื่อวานนี่เพิ่นเหรียญทั้งคุณนะครับเมื่อนี้เพิ่นเหรียญทั้งนี้พี่น้องก็จะได้ร่อมอยู่ครับคือเมืองเดียวบ่ฟื้นแน่นอนครับเอาไปขั้นสมดีว่าพี่น้องถ้าเอาไว้ก็เฮ้าบ่น่าจะได้ขายหรอกครับพี่น้องเอาไปขั้นสมดีกว่าครับครับก็จะทอนไปเรื่อยพี่น้องเลือกเอาครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับผมมื้อนี้ก็มาพอกันช่วงเช้านะครับครับก็สำหรับมื้อนี้ก็จะมาเฮ็ดผักดองนะครับหอมแบงที่เอามามื้อนั้นล่ะพี่น้องเดี๋ยวสาวเดี๋ยวเพิ่นก็จะเฮ็ดเนาะครับเนาะตัวนี้จะเป็นฮอร์โมนน้ำเศร้าเข่าพี่น้องเฮ็ดไปใส่เองพี่น้องครับตอนนี้ก็มีระบบปุ๋ยแล้วนะสาวเขียวกับเฮ็ดผักดองจะเฮ็ดหอมดองเฮ็ดหอมดองพี่น้องหอมดองที่เพิ่นถอนหน้ามื้อนั้นเนาะเพิ่นส่งถอนมาไว้ถ้ามาบ่ไปเหยียบกับบ่ได้กินผักดองหรอกพี่น้องเหนื่อยอยู่แต่ทุกอย่างมีทางออกครับพริกครับเพี้ยงไปตอนนี้เพิ่งกับจัดเด็ดทำความสะอาดหัวหอมนะครับลอกสวัสดีค่ะสวัสดีครับไอตัวที่เฮ็ดแล้วได้เอามาเห็นเบิ้งเนี่ยครับพร้อมกับเอามาทำความสะอาดก่อนพี่น้องมื้อนี้บ่ได้ขั้นมันบ่ขั้นจะดองเป็นต้นเลยจ้ะอ๋อจะดองเป็นต้นเลยครับนี่ใส่เกลือเนาะใส่เกลือครับเป็นน้ำตาลเนาะบ่มากหวานกับบ่ใส่หลายจ้ะครับทุกอย่างบ่ตายตัวพี่น้องแล้วแต่ใส่เอาครับกะเอามันนี่ก็น้ำสมสายชูบ่ครับน้ำสมครับสูตรนี้เมื่อกี้นี่เท่าไรเกลือ2บ่บอกว่าได้จ้ะใส่กาวแล้วแต่เนาะครับเนาะแล้วแต่ครับนะครับก็ละลายแล้วก็รอให้เย็นมันบ่แม่นแต่เฮ็ดคล้ายๆกับดองกระเทียมมันบ่นี่ดองกระเทียมอ๋อครับครับครับที่ใส่กับดองกระเทียมจ้ะพอจวกบลูที่เฮ็ดอยู่อิสราเอลกับเฮ็ดมั่วๆนะครับแต่ว่าก็กินได้เสยครับแต่คือหอมดองที่เฮาซื้อกินตามตลาดแล้วจ้ะที่เพิ่นใส่ถุงขายเนาะถ้าขั้นสมกับมือ2มือกินได้ใส่น้ำเศร้าเขาถ้าเฮาขั้นสมแม่นบ่แต่ว่านี่เข้าไปเลยขั้นสมข้าวดองมาจะอยู่ประมาณ3 ถึง 4ขึ้นเพราะอากาศหนาวแม่นบ่ดองเอามันบ่โอเคอากาศหนาวก็จะเป็นซ่าเนี่ยละลายแล้วก็ปิดแก๊สตัวละลายแล้วครับแล้วก็รอให้เย็นพี่น้องรอให้น้ำเย็นซะก่อนนะครับเกลือนะครับพี่น้องการรอน้ำเกลือเย็นครับครับตัวนี้จะเป็นสวนผักนะครับที่ล้อมรั้วแล้วก็เฮ็ดไม้นะครับก็ว่าจะปลูกผักพี่น้องอันนี้ครับล้อมรั้วครับบรรยากาศอยู่บ้านนะครับเมื่อนี้เดี๋ยวเขาไปชมพี่น้องแตงก็เก็บได้โดนพี่น้องเก็บได้เรื่อยๆครับอันนี้ครับแตงก็ได้เก็บอยู่เรื่อยๆถ้าปลูกไร่ก็จะได้กินไร่ละพี่น้องปลูกหน่อยก็ได้กินซ้ำนี่แหละครับพี่น้องครับแต่ว่าก็ออกอยู่เรื่อยๆอยู่ครับอันนี้ครับก็ออกมาเรื่อยๆอยู่ครับตรงนี้ก็จะเป็นน้ำนะครับเป็นองค์เก่าตัดเครื่องพี่น้องตัดเครื่องออกมาแบบเวลาเขาลดน้ำเขาก็ตักเอาอยู่นี่เลยนะครับก็จะผสมปุ๋ยยังทุกอย่างนะครับคิดว่านะครับใส่ฮอร์โมนใส่จุลินทรีย์ต่างๆนะครับลงไปได้นี่แหละครับแล้วก็เอาบัวตักเอาแล้วก็ลดน้ำพักอยู่นี่เลยนะครับพี่น้องกับต้นคลิปผมบอกว่าจะเอาไปขั้นสมนะครับบ่แม่นนะครับเอาเพิ่นเฮ็ดวิธีดองพี่น้องครับพี่น้องครับตอนนี้ก็เรียบร้อยครับผม จะดองเป็นต้นนะจ๊ะพี่น้องเพราะมันสั่นครับดองเป็นต้นพี่น้องหมอนลงเลยนะพี่สุจะได้กินบ่ล่ะได้กินเช่นแล้วเนาะอันนี้ครับพี่น้องดองดองพี่น้องดองหอมดองม้วนลงไปเลยครับน้ำก็น่าจะพอดีครับกะเอาทุกอย่างกะเอาเบิดพี่น้องบ่แม่นมืออาชีพนะครับกะเอาชิมเอาจ้ะครับเฮ็ดกินเองครับน้ำก็เย็นแล้วพี่น้องยัดไปเรื่อยๆพี่น้องเบิดบ่ล่ะน่าจะเบิดพอดีแล้วครับยันยันจังน้อยจังมือกินได้3-4 มื้อ3 มื้ออากาศหนาวก็จะประมาณ3 มื้อจ้ะอากาศร้อนก็ได้กินเร็วครับต้นสะเดาลงครับสูงคักครับวันนี้ก็เติมน้ำพี่น้องเติมต้นเต็มเลยเนาะแม่นเติมจนถ่วมเลยจ้ะเอาจนถ่วมเลยพี่น้องครับเฮ็ดกินเองแบบง่ายๆพี่น้องน้ำพอดีครับอีกจักน้อยนึงโอเคน้ำเหลือตัวเนี่ยโอเคครับเรียบร้อยครับพี่น้องครับรสชาติมันก็จะเปรี้ยวหวานนิดนึงเนาะบ่หวานแห้งอันนี้ครับเรียบร้อยครับพี่น้องโอ้คักพ่อได้กินพี่น้องครับนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับพี่น้องครับก็ย้อนว่าหมาเพิ่นไปเล่นแปลงพักครับก็เลยได้มาเป็นหอมดองนะครับมื้อนี้ครับพ่อได้กินเนาะครับเนาะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับมื้อนี้ก็ผมแล้วก็สาวเขียวนะครับก็ขอลาไปก่อนครับไปพ่อกันคลิปหน้าครับผมขอให้พี่ๆน้องๆนะครับอยู่ดีมีแห้งบ่เจ็บบ่จนครับสุขภาพแข็งแรงครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนะครับผมไปพ่อกันคลิปหน้าครับพี่น้องครับคือบ่ล่ะจักมื้อ3-4 มื้อโอ้ครับครับคือพี่น้อง